คำว่าไปฟ้องอ่ะคือเราไปให้ค่าเขาแล้วนะหนูไม่อยากให้ค่าเลยปล่อยเลยแกก็จะนั่งมองอยู่ผู้เดียวแบบนั้นแต่มันจะตลกแล้วทุกวันนี้มีความสุขดีมากแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่โดนแขวะแรงขนาดนี้หมาที่ไหนก็รู้ว่าหมายถึงใครเมื่อธัญญาอาสยามไม่ขอทนโดนจดเก่าอย่างมินดามีทรัพย์สินออกมาแขวะแรงแถมฟาดถึงแฟนใหม่อาโลงานนี้ขอตอบกลับแบบสวยๆฉบับผู้ดีเนาะกลายเป็นเรื่องที่จับตามองสนั่นไปทางโลกโซเชียลว่าเกิดศึกรอบสองระหว่างมินดามีทรัพย์สินกับธัญญาอาสยามหรือเปล่าหลังมินดาซึ่งก่อนหน้านี้เธอถูกโยงเป็นมือที่3ทำความรักของธัญญากับอ๊อฟอดีตแฟนเก่าธัญญาพังลงหรือเปล่าออกมาไลฟ์สดแผลอีชนีคนหนึ่งที่ชอบโมโนคิดว่าเธอไปแย่งผัวนางแถมยังชอบสร้างภาพว่าได้แฟนใหม่ที่รวยกว่าปังกว่าเพื่อมาเหยียบแฟนเก่าให้ต่ำกว่างานนี้เรื่องไปถึงหูธัญญาแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อว่าชนีที่พูดถึงหมายถึงใครแต่ใครได้ฟังก็รู้ว่าแขวะธัญญาทำเอาธัญญาไม่ขออยู่เฉยออกมาฟาดกับมินดาแบบผู้ดีของคนมีความสุขไม่เหมือนใครบางคนอุ๊บเดี๋ยวเราไปฟังสาวธัญญาพูดกันเลยค่ะทุกคนไม่ต้องมาบอกว่าเป็นนู่นไปฟ้องนู่นไปนี่หรอกคำว่าไปฟ้องอ่ะคือเราไปให้ค่าเขาแล้วนะหนูไม่อยากให้ค่าเลยปล่อยเลยเราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเป็นพลังลบเราเขาเมยแหมเขาเมยเฮ็ดงานมากกว่าโค้แห้งเราแหมเป็นอย่างเขาต้องเป็นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กับกลางคนแบบใหม่แล้วสวยมากใช่ตลกกับทุกคนแค่ก็เจ้านางโมอยู่ผู้เดียวแบบนั้นแต่มันตลกแล้วไปเปิดอยู่ของเขาดีๆเขาอยู่ของเขามาแบบเจ็ดแปดเดือนเล่าเรื่องมันพันมาดูเล่าลงกับพ่อมีอย่างที่ติดต้องไปอีอย่างเล่าอยู่ดีๆกับมันนางโมอยู่ผู้เดียวกับตลาดเช้าพิมพ์มาซาเรื่องนั้นจัดหนูกับพ่อใหญ่จะอยากอ่านที่มีความสุขดีมากและชีวิตก็เดินหน้ามาไกลแล้วนะคะทุกคนแถมธัญญาก็ยิ้มสวยๆตอบกลับเป็นหนึ่งกลุ่มก็ไม่รู้ยิ้มนี้จะฝากถึงใครหรือเปล่านะเขาบอกว่ายืนนิ่งเฉยส่วนเรื่องที่มินดาแขวะถึงอาโลแฟนใหม่ของธัญญาที่มีข่าวแววว่าอาโลรวยติดอันดับ1ใน6ของเศรษฐีในลาวแต่มินดาไปสืบมาแล้วไม่ใช่เรื่องจริงด้านแฟนใหม่ของธัญญาก็ตอบกลับแบบแซ่บไม่เบาเลยว่าเศรษฐีจริงไหมคะไม่บอกครับอยากรู้หรอทำไมต้องอยากรู้วะก็ไม่เคยพูดเลยนะใช่ก็พอมีพอกินนั่นแหละครับนี่แหละก็กินเหล้าได้ทุกวันนั่นแหละกินเหล้าทุกวันได้ก็รู้ๆอยู่นะเรียกว่างานนี้สาวธัญญาออกมาตอบชัดค่ะบอกว่าไม่ขอไปเปิดศึกรอบ2เพราะเรื่องมันผ่านไปนานแล้วและตอนนี้ชีวิตของเธอก็ดีมีความสุขแถมมีแฟนใหม่ที่น่ารักแถมหล่อด้วยค่ะส่วนเรื่องที่สาวมินดาแขวะใส่ก็บอกเลยว่าเธอเชิดใส่สะบัดบ๊อบไปสวยๆให้1กลุ่มข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ